รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการ Voice เสียงประชาชนในวันและเวลาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งค่ะที่รายการของเราได้มีโอกาสติดตามและลงพื้นที่ไปกับทางกรมชลประทานนะคะซึ่งทางกรมชลประทานได้พาสื่อมวลชนค่ะไปดูโครงการดีๆนะคะอย่างโครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำจังหวัดนครปฐมค่ะกรมชลประทานนะคะได้เดินหน้างานจ้างสำรวจออกแบบโครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำสตรีทคาแนลนะคะที่จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นแผนงานที่4ใน9แผนงานบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มการระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยแก้น้ำท่วมค่ะท่านรองอธิบดีกรมชลประทานนะคะท่านได้เผยว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อมีฝนตกต่อเนื่องบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยามักเกิดปัญหาน้ำหลากท่วมในพื้นที่ตลอดเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขาอื่นๆทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยไม่ทันกรมชลประทานจึงมีโครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดก็คือโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกปี2557ถึง2560ได้เสนอแผนรวมการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและในปี2564ได้มอบหมายให้กิจการร่วมการค้าทำการสำรวจโครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำสตรีทคาแนลจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นแผนงานที่4ใน9แผนงานบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยการสำรวจออกแบบโครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำจังหวัดนครปฐมนะคะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ดบางยี่หนไปจนถึงชายทะเลนะคะโดยระบายน้ำทั้งในแนวเหนือใต้ออกสู่ทะเลร่วมกับการผันน้ำออกทางแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เกินกว่าศักยภาพของสถานีสูบน้ำเดิมที่มีอยู่และสามารถเพิ่มการระบายน้ำได้ดีขึ้นมีความต่อเนื่องออกสู่อ่าวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยระบายน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตอนบนตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์ไปจนถึงคลองภาษีเจริญค่ะเวลาน้ำมันมาละฝนตกมันก็ชะลงนะคะชะลงลำน้ำลำคลองแม่น้ำในส่วนหนึ่งมันก็ผสมอยู่ในน้ำที่มาจากอุโมงค์นะคะเราก็เลยเป็นห่วงในเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีเนี่ยสร้างความมั่นใจว่ามันมีการระบบบริหารจัดการควบคุมมีการรับน้ำส่งกันเป็นทอดๆเนี่ยแล้วสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนดำแนวคลองนะคะซึ่งถ้าสร้างความมั่นใจให้เนี่ยเราก็เบาใจขึ้นนะคะก็เบาใจขึ้นนะคะจากการพูดคุยที่ผ่านมาเหตุผลอะไรทำไมเราถึงยอมเพื่อที่จะล้นที่ดินของเราออกไปนะครับเขามาทำความเข้าใจกับเรายังไงบ้างคือเมื่อ น้ำท่วมนะคะทางนู้นเนี่ยเขาก็อยากหาที่ระบายน้ำไม่เร็วหาทางออกใช่ไหมคะแล้วเมื่อรัฐจะเอาเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับทางข้างบนด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราถามว่าเรายินดีไหมบอกตรงๆนะคะไม่ได้ยินดีเพราะว่าที่นี้เป็นที่ปู่ย่าตายายสร้างมานะคะแล้วก็เราอยู่แล้วคุณดูบรรยากาศที่นี่สิริมน้ำสามารถปลูกอะไรก็ได้อยู่อาศัยอย่างสบายอกดีนี้ความแออัดในเมืองก็ได้ถามว่าเรายินดีไหมเราก็คงไม่ยินดีหรอกก่อนแต่ว่าเมื่อรัฐจะเอาแล้วสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนทางตอนเหนือเนี่ยเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ขออย่างเดียวว่าขอให้เกิดความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจทั้งคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนโดยรวมแล้วก็คุ้มค่ากับทั้งผลประโยชน์ของเราด้วย
รียนทางพี่น้องสื่อมวลชนและก็ทุกท่านนะครับผมนายสมเกียรติคงวิเชียรวัฒน์รองอธิบดีกรมชลประทานนะครับผู้รับผิดชอบโครงการเรื่องของการทั้งศึกษาทั้งสำรวจแล้วก็ออกแบบทั้งถนนทั้งคลองแล้วก็อุโมงค์นะครับซึ่งในเขตนครปฐมที่มาวันนี้ในเขตโครงการส่งน้ำและภาษีเจริญนะครับประเด็นก็คือว่าถนนที่เราจะทำเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนแค่ไหนประเด็นเนี่ยก็คือเรามีปัญหาด้านอุทกภัยนะครับเมื่อปี2554นะครับซึ่งทุกท่านคงจะรับทราบผลกระทบที่เกิดอย่างรุนแรงนะครับเรื่องของน้ำท่วมในเขตหลายๆพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือตั้งแต่ชุดเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยแล้วก็เขื่อนป่าสักซึ่งเรามี4เขื่อนหลักในการบริหารจัดการน้ำนะครับทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำแล้วก็เรื่องของการน้ำท่วมประเด็นที่เกิดรุนแรงปี54เนี่ยเราก็จะเห็นสภาพความเสียหายคราวนี้ทางรัฐบาลนะครับก็ได้วางกรอบนโยบายเพราะว่าประเทศไทยเรานะครับเราเป็นประเทศที่มีความชัดเจนเรื่องของร่องมรสุมแล้วก็ถ้าท่านติดตามข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาก็ชัดเจนในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองเราอาจจะมีพายุจองเข้ามาปีละลูก2ลูกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะถ้าเราไม่เตรียมโครงการเนี่ยไว้ในการแก้ปัญหานะครับโครงการแต่ละเส้นที่เกิดขึ้นได้เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ7ปีถึงจะแล้วเสร็จเพราะการเตรียมโครงการเรามีทั้งหมด9แผนเช่นด้านเหนือเรามีดูแลเรื่องของพระนครศรีอยุธยาโบราณสถานก็มีโครงการบางบานบางไทรขุดลอกเส้นใหญ่สัญญาหนึ่งประมาณ 2,000 กว่าล้านประมาณ5สัญญา 10,000 กว่าล้านเกือบ 20,000 ล้านตอนนี้ผลงานได้ประมาณ 40 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเรามีการจัดการน้ำตั้งแต่ในเขตบางส่วนเราก็จะมีกับปรับเปลี่ยนเพราะปลูกพืชเราเร่งการปลูกพืชได้ก่อนน้ำมาให้พี่น้องได้ทำนาก่อนด้วยกันง่ายๆ นะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วพอน้ำมาเนี่ยก็โอเคทุกท่านก็จะอยู่ในระบบที่ชัดเจนคราวนี้การดำเนินการนี้เราจะต้องมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องของโครงสร้างวิศวกรรมเราจะออกแบบยังไงที่ให้น้ำมันไหลได้นะครับถ้าน้ำไหลไม่ได้เนี่ยออกแบบไปก็เปล่าประโยชน์คราวนี้เราก็มาดูคลองเส้นเดิมๆก่อนนะครับเราจะเห็นว่าฝั่งตะวันตกของลุ่มเจ้าพระยาเราเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงๆเส้นแนวดิ่งแต่มันมีเส้นแนวขวางตัดผ่านเป็นทั้งถนนเป็นทั้งคลองเนี่ยก็เยอะอันนี้เป็นสภาพที่มันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้นะครับประเด็นแรกนี่เราก็มีการขุดลอกคูคลองต่างๆด้วยนะครับซึ่งตรงนี้โครงการส่งน้ำต่างๆเนี่ยตั้งแต่ชุดข้างบนเจ้าเจ็ดบางยี่หนอะไรต่างๆนี่เราก็มีการขุดลอกเราไม่รอโครงการเจ้าพระยาบันลือโครงการพระพิมลเราดำเนินการทำหมดเลยนะครับขยายประตูน้ำเราไม่มาทำทั่วตรงนี้ไม่ใช่เราไม่ได้มาอยู่มาลงล็อกตรงนี้ไม่ใช่เราทำตั้งแต่บนลงมาเรื่อยๆวางแผนมาท่านไปดูได้เลยครับเป็นข้อมูลจริงๆเลยถัดมาตรงนี้เราก็มีคลองของเราที่คลองหมาสวัสดิ์กับคลองภาษีเจริญที่เราจะต้องเข้ามาแก้ปัญหานะครับเพราะน้ำส่วนบนข้างบนเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกนะครับน้ำเยอะจริงๆก็เป็นประโยชน์เขาก็ทำไร่ทำนาทำสวนได้นะครับแต่ถ้าน้ำเกินปั๊บเนี่ยเราจะขอน้ำส่วนหนึ่งนะครับมาสู่ก็เป็นพื้นที่ในเขตของด้านนี้อันนี้การทำโครงการของเราเนี่ยเราก็มาดูว่าเราทำทั้งการขุดลอกคลองนะครับแล้วเราก็ทำทั้งแนวอุโมงค์วันนี้นะครับก็มาดูของคุณพี่ทั้ง3ท่านนะครับที่เป็นจุดที่เป็นแนวอุโมงค์ซึ่งยาวประมาณเกือบ7กิโลเมตรนะครับที่เราจะต้องลอดผ่านนะครับตรงนี้เราก็ดูศักยภาพของเราหลังจากที่เราขุดลอกคลองเชื่อมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยของเดิมได้เนี่ยเราก็จะดึงน้ำมาประมาณ3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับตรงนี้แล้วก็ออกภาษีเจริญแล้วก็ออกฝั่งอ่าวไทยไปนะครับออกฝั่งมหาชัยไปหลักๆก็คือประมาณนี้ส่วนการมีส่วนร่วมนะครับ
ที่พี่น้องยังกังวลอยู่ว่าระหว่างทางที่ไปเนี่ยอาจจะมีความลึกความแคบต่างๆนะครับเนื่องจากพี่น้องอาศัยอยู่บ้างความเจริญอยู่บ้างเนี่ยเราก็คงไม่สามารถไปทำอะไรได้มากนักแต่เราจะทำก็คือเราจะทำปนังกั้นน้ำไว้ให้ซึ่งเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็พยายามหางบประมาณตั้งใจเลยแหละให้มันครอบคลุมยาวให้ครบหมดตรงนี้ก็จะเป็นการบรรเทาน้ำที่อาจจะมีมามากเหมือนที่อาจจะกังวลว่ามันจะล้นเข้าไปในทางเนี่ยเรามีพนังเนี่ยก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งและเราก็จะมีอาคารนะครับเป็นประตูน้ำในเขตคลองที่ไหลลงมาเนี่ยเพื่อควบคุมการระบายน้ำด้วยตามที่ดำเนินการโครงการส่งน้ำภาษีเจริญได้ให้ข้อมูลไว้ซึ่งเดี๋ยวกรมโยธาเราก็จะรับไปประเด็นที่จะต้องออกแบบให้ครบให้หมดเลยตามจุดนี้นะครับส่วนค่าความเป็นธรรมนะครับเรื่องของที่ดินเรื่องของบ้านเรื่องของปุณณสินนะครับตรงนี้ขอนำเรียนเลยนะครับว่าชมทานเพิ่งจะครบรอบ120ปีเมื่อวันที่13มิถุนายน65ที่ผ่านมานะครับเราทำโครงการมาทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับทั้งกลางเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ยเป็นหมื่นโครงการนะครับเป็นหมื่นโครงการถ้าชมทานไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนข้อกฎหมายไม่ชัดเจนกับการชี้แจงประชาชนเนี่ยเราคงไม่มีคนที่ไหนเขามาให้ทำน้ำปี้ให้มาทำแก่งกระจานไม่มาทำเขื่อนภูมิพลนะครับไม่ทำเขื่อนป่าสักนะครับมันก็ร้องกันมากมายและนี่ก็เป็นโครงการดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมข่าวในช่วงไวท์นิวกันต่อเลยค่ะ